สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีกุลประจำเดือนพฤษภาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่เดอะซันเข้ามาอยู่ใบแรกเป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะถือว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่โดดเด่นมากๆสำหรับคนที่เกิดปีกุลนะคะแล้วยังมีอิทธิพลของไพ่นะคะความขยันด้วยไพ่การเงินเข้ามาหาอีกนะคะซึ่งก็ถือว่ามีโอกาสมากๆในช่วงนี้นะคะแต่ว่าเดือนนี้มันก็มีอิทธิพลของไพ่เสียหายไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของไพ่คนฉุกแขวนนะซึ่งเป็นไพ่ที่เข้ามาทวงนะคะไพ่สี่ถ้วยนะความหงุดหงิดใจนะความไม่สบายใจนะคะปัญหาสุขภาพนะคะสี่ดาบนะคะก็คือความกังวลใจนะคะไพ่สิบไม้ก็ยังเหน็ดเหนื่อยนะกับเรื่องของความรับผิดชอบอยู่หรือยังกังวลใจนั่นแหละนะคะฉะนั้นเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนนะคะที่มีอิทธิพลของไพ่เสียหายซึ่งบ่งบอกว่าคนที่เกิดปีกุลเนี่ยนะคะส่วนนี้คือส่วนที่เป็นส่วนด้อยด้วยหรือว่าปัญหาฉะนั้นเดือนนี้เราต้องแบบอย่าใจร้อนอย่าไปหงุดหงิดจุกจิกเยอะในช่วงนี้ต้องขยันนะต้องแบบเป็นคนที่น่ารักนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่แบบสร้างสัมพันธภาพสัมพันธมิตรหรือสร้างมิตรภาพเยอะๆหน่อยยิ้มแย้มแจ่มใสนะอย่าเป็นเสือยิ้มยากนะคะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสต้องเน้นการบริการทุกอย่างนะคะก็จะทำให้นะเกิดโอกาสแน่นอนค่ะตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชายอาจจะเป็นตำแหน่งที่เราอาจจะต้องใส่ใจหรือต้องเข้าไปนะคะซื้อนะคะหรือนำของขวัญนะคะหรือของที่เป็นของชอบนะคะเข้าไปให้ผู้ใหญ่ตำแหน่งนี้นิดนึงเพื่อเป็นการแบบสร้างสัมพันธภาพในตำแหน่งนี้นะคะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอาจจะมีอาการเจ็บป่วยนะคะเราก็ต้องไปดูแลนิดนึงในตำแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงต้องระวังปัญหาเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะคะอาจจะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะตำแหน่งบ้านอยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าต้องระวังนะคะอาจจะมีปัญหาการมีปากเสียงกันนะคะก็ไม่พ้นเรื่องเก่าเรื่องเดิมนี่แหละรวมถึงนะคะในเรื่องของตำแหน่งนี้ถ้าอยู่ในช่วงที่เราต่อเติมหรือซ่อมแซมนะคะแต่ซ่อมแซมจุดเก่าจุดเดิมแต่ไม่เคยซ่อมเสร็จเลยนะคะก็ต้องรีบทำให้เสร็จนิดนึงนะคะจะได้ทำให้นะคะคนในครอบครัวนะคะมีเรื่องของความรักความสามัคคีมากขึ้นและสุขภาพร่างกายก็จะดีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนะการต่อเติมซ่อมแซมอะไรในช่วงนี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าต้องระวังการมีปากเสียงภายในครอบครัวแล้วก็เรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยค่ะในตำแหน่งของญาติพี่น้องถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีค่ะญาติพี่น้องจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้ในตำแหน่งของบริวารลูกน้องต้องระวังจะสร้างปัญหาให้นะแล้วก็ค่อนข้างนะสร้างความหงุดหงิดกวนใจให้มากๆเลยในช่วงนี้นะคะทำงานไม่ได้ดั่งใจนะคะฉะนั้นต้องลงไปควบคุมค่ะในตำแหน่งของลูกนะคะหรือว่าหลานก็จะนำในเรื่องของปัญหาความไม่สบายใจมาให้หรือว่าลูกอาจจะมีปัญหาด้านความรักมีปัญหาด้านสุขภาพคนที่เกิดปีกุลก็ต้องลงไปดูแลค่ะหรือต้องลงไปพูดคุยนะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องผลประโยชน์ค่ะการทำงานในช่วงนี้ของคนที่เกิดปีกุลถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาในตำแหน่งของบริวารลูกน้องบ้างหรือว่ามีตำแหน่งของลูกค้าที่เราต้องระวังนิดนึงอาจจะมีคนเข้ามาก่อกวนบ้างหรือว่าอาจจะมีคนหยาบคายนะหรือคนพูดจาไม่ค่อยดีนะเข้ามานะคะสร้างปัญหาให้บ้างนะคะแต่มองว่าในเรื่องของการทำงานหรือว่าเรื่องของโอกาสนะคะต่างๆเนี่ยนะคะยังเข้ามาแล้วส่งผลดีมากๆสำหรับคนที่เกิดปีกุลด้วยนะคะก็ไประวังตำแหน่งของลูกน้องเรื่องบริวารกลุ่มลูกค้าต่างๆเราก็เน้นการบริการตำแหน่งของหัวหน้าเราก็ต้องเข้าไปนะสร้างความสัมพันธ์หรือขอโอกาสนะคะแล้วก็พยายามไปแก้ไขปัญหาเก่าๆเดิมๆนะหรือพยายามอย่าให้มันเกิดความผิดพลาดเดิมๆนะคะเกิดขึ้นนะคะจะทำให้เรื่องของการงานนะคะมีเรื่องของความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วส่วนเรื่องของการเงินนะคะอิทธิพลของไพ่8เหรียญนะเป็นเรื่องของการเงินที่ดีอยู่แล้วรวมถึงไพ่เจ้าชายเหรียญนะคะก็เป็นอิทธิพลของไพ่การเงินนะคะที่ยังส่งผลในด้านดีอยู่แต่ตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือแม้ตำแหน่งเรื่องลูกเรื่องบริวารนะคะอาจจะเป็นตำแหน่งที่มีค่าใช้จ่ายมากเราก็ไประวังแล้วคนที่เกิดปีกุลเนี่ยต้องมองว่าห้ามค้ำประกันเด็ดขาดในช่วงนี้นะคะแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินค่ะแต่การเงินขึ้นถึง8เหรียญแล้วล่ะถือว่าการเงินหรือการลงทุนต่างๆนะคะก็ยังทำให้เรื่องของรายได้ยังเกิดในเรื่องของสภาพคล่องอยู่สำหรับคนที่เกิดปีกุลนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีดวงพบรักต่างวัยรวมถึงคนเก่านะคะอาจจะกลับเข้ามาอีกรอบนึงแต่เดือนนี้ไม่มีอิทธิพลของไพ่ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่เสียหายฉะนั้นความรักมันมีความแตกต่างกันมากเกินไปนะคะฉะนั้นคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนควรที่จะใจเย็นนะคะแล้วก็พัฒนากันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาหงุดหงิดกวนใจมีเรื่องของปัญหาความรักที่ไม่ได้ดั่งใจหรือเผลอ สบดออกมาด้วยความหยาบคายนะอาจจะทำให้เป็นชนวนนะคะในเรื่องของปัญหานะคะก็ได้นะฉะนั้นช่วงนี้นะคะต้องแบบระวังในเรื่องของปัญหาด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องลูกนะคะหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยปัญหาเรื่องผู้ใหญ่นะหรือปัญหาเก่าปัญหาเดิมนั่นแหละอาจจะกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งในช่วงนี้นะคะฉะนั้นอาจจะต้องนะคะพยายามปรับกันให้มากหน่อยในช่วงนี้นะหาเวลาเติมความหวานให้กันบ้างเพราะต่างคนต่างเอาแต่ทำงานหรือเปล่านะคะเราก็ต้องหาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างหรือว่ากินข้าวร่วมกันบ้างจะทำให้เรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวดีมากขึ้นค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวังปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะการทำงานของไตหรือกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบรวมถึงนะคะการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีนะคะหัวใจแล้วก็ความดันค่ะการทำงานของตับหรือฮอร์โมนนะคะแล้วก็ปัญหาโรคเก่าโรคเดิมแหละอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้ออาจจะกลับเข้ามาด้วยแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายคนที่เกิดปีกุลอย่างเดียวผู้ใหญ่ด้วยเรื่องลูกเรื่องบริวารคู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องของการเจ็บอาการปวดเดือนนี้นะคะก็อาจจะต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพแล้วก็หาเวลาไปทำบุญนะคะจะทำให้ดวงชะตาดีมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดนะคะปีกุลวันอาทิตย์ถือว่าโดดเด่นมากเลยนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จกับเรื่องงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี่เด่นมากหรือว่าคุณสุภาพสตรีแหละจะเข้ามาส่งเสริมดวงค่ะการเงินนี่รายได้ดีเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักก็มีดวงจะพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็เป็นเดือนแห่งความสดใสเลยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นะคะเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังปัญหากับผู้ใหญ่นะคะหรือปัญหาเก่าปัญหาเดิมหรือคนเก่าคนเดิมนั่นแหละจะกลับมาสร้างปัญหาให้อีกรอบหนึ่งในช่วงนี้นะคะยังมีปัญหากับเรื่องงานค่อนข้างมากอยู่นะแล้วก็ต้องใจเย็นๆแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยส่วนเรื่องของการเงินก็ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่นะคะค่าใช้จ่ายเก่าค่าใช้จ่ายใหม่นะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เราก็ต้องแบบควบคุมเรื่องของการเงินด้วยนะคะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยนะคะเป็นคนที่คุ้นเคยนี่แหละเคยยืมเงินไปแล้วไม่เคยคืนเลยเดือนนี้ก็อาจจะกลับเข้ามายืมอีกรอบนึงนะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวมันก็ยังมากนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นถึงแม้ว่าคนเก่าจะกลับมาแต่พัฒนายากส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะความรักก็จะมีปัญหากันนะคะฉะนั้นต้องปรับกันให้เยอะค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงที่กำลังรอนะที่จะเริ่มต้นงานอันนี้มองว่าไม่เสียหายหรือว่าธุรกิจการงานมันอาจจะเกิดความล่าช้าบ้างแต่ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากเพียงแต่ต้องขยันนิดนึงค่ะแล้วก็การทำงานต้องเน้นการบริการหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการตำแหน่งหรือเราต้องการที่จะก้าวหน้าเราก็ต้องเข้าหาผู้ใหญ่หรือขอโอกาสอีกรอบหนึ่งจะอยู่เฉยๆนิ่งๆแล้วรอโอกาสให้มันหลุดลอยลงมาเนี่ยมันก็คงจะยากเราก็อาจจะต้องเข้าไปหาผู้ใหญ่นะคะขอคำแนะนำนะคะแล้วก็ขอโอกาสกับเรื่องของตำแหน่งงานอีกครั้งหนึ่งการเงินนะคะก็ถือว่ายังเป็นเดือนที่ควรที่จะฟื้นฟูด้านการเงินนะเพราะอาจจะมีความคิดที่จะใช้จ่ายหรือมีความคิดที่จะซื้อทรัพย์สินนะคะฉะนั้นต้องวางแผนการเงินให้ดีนิดนึงส่วนเรื่องของความรักมองว่าคนโสดนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นความรักค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาการมองว่ายังรักกันหรือยังกลับมาปรับกันได้นะคะฉะนั้นอาจจะต้องปรับกันให้มากแล้วก็สุขภาพร่างกายก็คืออาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังคลอดบุตรหรืออยู่ในช่วงที่กำลังฟื้นฟูสุขภาพมองว่าสุขภาพก็จะดีขึ้นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่เหนื่อยแล้วก็หนักกับเรื่องของการทำงานนะคะกว่าที่จะประสบความสำเร็จก็ทำเอาแบบเหงื่อออกนะคะแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยแล้วก็จะเจอคนมาสร้างปัญหาเยอะนะคะเจอคนนิสัยไม่ค่อยดีอ่ะเจอคนแบบนิสัยที่แบบว่าแย่ๆนะคะเข้ามาทำให้เราแบบมีปัญหากับเรื่องของการทำงานด้วยฉะนั้นเดือนนี้ต้องอดทนให้มากแล้วต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายยังเยอะกว่าทุกวันถึงแม้ว่ารายได้จะเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายมากนะคะแล้วก็ดวงชะตาห้ามค้ำประกันเด็ดขาดนะแล้วก็ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่ก็จะมีปัญหากันความคิดแตกต่างกันนะคะรักไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะอันนี้ต้องไปปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายก็เหมือนกันต้องดูแลถือว่าอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะอาจจะเป็นปัญหาโรคประจำตัวด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายนะคะที่อาจจะมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะเราก็ต้องดูแลด้วยค่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีถือว่าส่งผลดีค่ะเพราะมีอิทธิพลของไพ่ที่ดีมากๆเข้ามาขึ้นไหวในวันของตัวเองการงานก็มีโอกาสก้าวหน้าการลงทุนนะคะก็เป็นเดือนที่เกิดโอกาสการเงินก็รายได้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะก็มีดวงที่จะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรัก แต่ยังไม่ใช่รักแท้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็ต้องระวังปัญหาเรื่องของมือที่3หรือปัญหาด้านการเงินนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์เดือนนี้งานหนักงานเหนื่อยความรับผิดชอบค่อนข้างมากนะคะฉะนั้นอาจจะต้องอดทนให้เยอะหน่อยค่ะปัญหากับเรื่องของการทำงานจะเยอะใครๆก็โยนปัญหามาให้แบกรับหมดเลยนะคะฉะนั้นอาจจะต้องแบบระมัดระวังกับเรื่องของการทำงานนิดหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายก็จะเยอะเหมือนกันถึงรายได้จะเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายจะมากกว่ารายได้นะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันรวมถึงเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยในช่วงนี้นะคะก็ต้องดูแลค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์ถือว่าโดดเด่นกับเรื่องงานค่ะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่เป็นคนที่มีผลงานหรือเป็นคนที่ค่อนข้างขยันนะคะทำให้เรื่องของการทำงานต่างๆราบรื่นแล้วก็ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วเลยส่วนการเงินนี่รายได้มาจากงานนะคะก็ถือว่าการเงินส่งผลดีส่วนเรื่องของความรักมีดวงที่จะพบรักจากการทำงานค่ะจะพบคู่ขยันส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันนะคะแต่ต้องหาเวลาเติมความหวานให้กันบ้างนะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีกุลนะคะมองว่าทุกวันน่ะเป็นวันที่จะประสบความสำเร็จนะคะทุกวันเลยเพียงแต่ว่าวันที่มีที่ผลของไพ่นะคะอุปสรรคนะคะอย่างเช่นคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องแก้ไขปัญหาเก่าหรือปัญหาที่เราแบบไม่ได้แก้มานานอ่ะนะคะที่เราสะสมไว้เป็นดินพอกหางหมูอ่ะเราต้องกลับไปแก้เห็นไหมคะแล้วก็คนเก่าคนเดิมเราก็อย่าไปมีปัญหากับเขาไงนะส่วนคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะคะก็คือให้การทำงานหรือความสำเร็จมาแล้วเพียงแต่ต้องลุกขึ้นมาขยันน่ะนะคะแล้วก็ธุรกิจการงานเราก็ต้องเน้นการบริการต้องใส่ใจนิดนึงนะคนวันพุธนี้จะเหนื่อยนะคะเพราะว่าอุปสรรคค่อนข้างมากเหมือนกันงานก็จะยากแล้วก็อาจจะมีปัญหานะคะอาจจะเจอคนนิสัยแบบแย่ๆด้วยนะคะในช่วงนี้คือลูกค้าที่มาติดต่องานเนี่ยจะเป็นคนที่ยากนะจะเป็นคนนิสัยไม่ค่อยดีนะคะหรือเข้ามาก่อกวนด้วยแหละเราก็ต้องควบคุมอารมณ์นิดนึงอย่าใช้ถ้อยคำหยาบคายในช่วงนี้ต้องระวังค่ะควบคุมในเรื่องของอารมณ์หรือควบคุมในเรื่องของความประพฤติด้วยในช่วงนี้นะคนที่เกิดวันศุกร์นี่ก็คือต้องแบกรับปัญหาของคนอื่นเขาในช่วงนี้นะคะแต่ถือว่ายังไงมันก็ประสบความสำเร็จนั่นแหละนะเพียงแต่ว่ามันบ่งบอกถึงความเหน็ดเหนื่อยที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีอิทธิพลของไพ่เสียหายส่วนคนที่มีไพ่ที่ดีเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบราบรื่นนะคะแล้วการทำงานก็ส่งผลดีเราก็เดินหน้ากับเรื่องของการทำงานไปในช่วงนี้นะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบกิจการงานได้ก็คือวันพฤหัสบดีนะคะวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็วันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วก็วันศุกร์เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกร์จะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงศุกร์ก็บอกว่างานส่งผลดีมากๆลุยเลยนะคะการทำงานนี่จะเติบโตนะคะแล้วก็คุ้มค่ากับความเหนื่อยส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงศุกร์บอกเดือนนี้เด่นเรื่องเงินนะคะเด่นเรื่องของการลงทุนเลยแหละนะคะจะมีข่าวดีกับเรื่องของการเงินค่ะเผื่อจะได้จับเงินก้อนโตอ่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงศุกร์บอกนะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเดือนนี้จะชัดเจนมากขึ้นหรือคนที่เกิดปีกุลนะคะจะได้รับโอกาสในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์หรือเจอคนที่ใช่อ่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นเดือนที่ต้องปรับความเข้าใจกันนะคะปัญหาความไม่เข้าใจกันปัญหาที่ไม่ค่อยมีความสุขอ่ะเราก็ต้องมาปรับกันในช่วงนี้นะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในครอบครัวค่ะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดกระดูกไขสันหลังรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นเอ็นแล้วก็เรื่องลูกเรื่องบริวารด้วยก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพในช่วงนี้นะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ